สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกครับกันก่อนเลยครับโยโกฮาม่ามารีนอสเอาชนะทางด้านชิมิสุเอ็ดพาร์ทไป5-1เวกาเซนไดเอาชนะทางด้านซานเทเฟ่ฮิโรชิมาไป3-0อุรุวะเรดไดมอนด์เอาชนะโยโกฮาม่าเอฟซีไป2-0โตโกชิมาวอติดพ่ายกับทางด้านวิเซอร์โกเบไป0-3โชนันเบเมเล่เสมอกับคาชิวะเรโซไป1-1 FC โตเกียวเสมอโออิตะตินิด้าไป1-1คอนซาโดเรซัปเปาโลเสมอกับคาชิมะแอดเลอร์ไป0-0และทางด้านของฟุกุโอกะเอาชนะซากันโตซูไป4-1ผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษลิงคอล์นเอาชนะซันเดอร์แลนด์ไป2-0ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษท็อตแนมฮอตสเปอร์พลิกล็อกไพ่กับแอสตันวิลล่าไป1-2นิวคาสเซิลเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป1-0เอเวอร์ตันเอาชนะวูฟแฮมป์ตันไป1-0คีตันพาเลทพ่ายกับอาร์เซนอลไป1-3เบอร์ลี่พ่ายกับลิเวอร์พูลไป0-3และเวสต์บรอมวิชพ่ายกับทางด้านเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป1-3ผลฟุตบอลเซคูนดาลีกาของสเปนโลโกเยสเอาชนะทางด้านฟูเอลลาบาดาไป1-0อันกอกอนเอาชนะทางด้านซาบาเดลไป2-0เตเลนิเฟ่พ่ายกับทางด้านมาโยกาไป0-1และมิลันเดสเสมอกับทางด้านเลกาเนสไป0-0ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของโปรตุเกส FC ปอร์โตเอาชนะบิซิตไป4-0วิตอเรียกิมาไลพ่ายกับทางด้านเบนฟิก้าไป1-3นาซิองนาวพ่ายกับทางด้านลิโออาไป1-2ซานตาเคล่าเอาชนะทางด้านฟาเรนไป4-0ปอติโมเนเซเสมอกับทางด้านบาก้าไป0-0โมเรเลนเอาชนะทางด้านฟาร์มาริเคาไป3-0กิบิเซนเต้พ่ายกับทางด้านบาวิสต้าไป1-2ส่วนคู่สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับตอนนี้กำลังแข่งกันอยู่นะครับตอนนี้เหลืออีก10นาทีใกล้จะหมดเวลานะครับซึ่งสปอร์ติ้งลิสบอนนำทางด้านของมาริติโมอยู่5-0ผลฟุตบอลโกปาอิตาเลียอาตาลันต้าพ่ายกับยูเวนตุสไป1-2ผลฟุตบอลเฟนคัพรอบชิงชนะเลิศโมนาโกพ่ายกับทางด้านเปเชไป0-2สำหรับโปรแกรมที่น่าติดตามและน่ารับชมในค่ำคืนนี้จะมีคู่ไหนกันบ้างเราไปรับชมกันเลยนะครับก็จะมีในส่วนของโปรแกรมลีก2ของอังกฤษ1คู่โดยจะเตะเวลาเที่ยงคืนทันส์เมียจะพบกับมอร์แคมแล้วก็จะมีโปรแกรมซีกุนด้าลีกาของสเปนอีก4คู่โดย2คู่แรกนั้นจะเตะพร้อมกันครับเวลาเที่ยงคืนสปอร์ติ้งคีกอนจะพบกับลาพามาสมาลากาจะพบกับคิโรนาและก็อีก2คู่ถัดมาจะเตะพร้อมกันเช่นกันครับเวลา 2:30 ซาราโกซาพบกับคาสเตลอนและเรโยเบียกาโนจะพบกับเรโอโอเบโดโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงโปรแกรมการแข่งฟุตบอลในค่ำคืนนี้ที่น่าติดตามและน่ารับชมนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ